สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคิดรอบด้านประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2558วันนี้ดิฉันรุโนไทยศิริบุตรทำหน้าที่ในการดำเนินรายการค่ะย้อนกลับไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคงจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เชื่อว่าคนที่ติดตามข่าวสารทางการเมืองจะได้ยินการวิพากษ์วิจารณ์ในกรณีข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะที่ได้มีการตั้งประเด็นคำถามในที่ประชุมแม่น้ำ3สายบอกว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการทำประชามติเพื่อที่จะให้รัฐบาลนี้อยู่ต่ออีก2ปีเพื่อที่จะให้เกิดการปฏิรูปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะมีการตั้งคำถามค่ะนายกได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยบอกว่าถ้าประชาชนอยากจะให้อยู่ก็จะอยู่และการอยู่จะต้องอยู่ด้วยความชอบธรรมความชอบธรรมที่ว่าหลายคนบอกว่าถ้าดูจากที่มาของรัฐบาลชุดนี้คงไม่ใช่แต่คงจะเป็นเรื่องของการแก้กฎหมายและท้ายที่สุดหลังจากที่มีการประชุมแม่น้ำสามสายค่ะคุณผู้ชมก็มีทั้งนายไพบูลย์นิติตะวันและก็พระพุทธอิสระได้มีการไปยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวนำสู่การปฏิรูปก่อนเลือกตั้งซึ่งใช้ระยะเวลา2ปีด้วยกันนะคะแต่ถ้าดูท่าทีในวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะพลเอกประยุทธ์ก็ดูเหมือนว่าจะถอยหรือว่าชะงักกับเรื่องของการที่จะต้องอยู่ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งโดยยืนยันกับสื่อมวลชนในงานที่ต้องไปบนเวทีเรื่องของการทุจริตบอกว่ายังไงก็ตามก็จะอยู่ตามโรดแมปทั้งที่ประเด็นคำถามเองไม่ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะอยู่ตามหรือไม่ตามรถแมพก็ตามอะไรคือสิ่งที่ทำให้พลเอกประยุทธ์ต้องมีการเปลี่ยนท่าทีเพียงแค่วันหยุด2วันเท่านั้นเองเราจะพูดคุยกันนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่คุณชุติมาได้โปรยไว้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการที่จะปฏิรูปที่ดินจะว่าแบบนั้นก็ว่าได้นั่นก็คือการเรียกคืนที่ดินที่มีการบุกรุกเข้าไปโดยการไปตัดไม่ว่าจะเป็นสวนยางหรือสวนปาล์มอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่ถือว่าเป็นการบุกรุกวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้ของประเทศไทยมันถูกต้องแล้วหรือไม่ใช่แค่ประเด็นนี้นะคะอาจจะมีการสั่งรีสอร์ทหรืออะไรก็แล้วแต่ที่หลายคนบอกว่ารัฐสามารถที่จะเอาไปต่อยอดเพื่อหาเงินเข้ารัฐได้แต่วิธีการแก้แบบกำปั้มทุบดินแบบนี้มันไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อฝ่ายรัฐเลยและวิธีการไหนที่จะดีที่สุดหรือกฎหมายบังคับให้เป็นแบบนี้เราจะมาคิดให้รอบด้านกับแขกรับเชิญ2ท่านค่ะวันนี้เราจะพบกับคุณสมพงษ์ศักดิ์กวีและนายแพทย์เชิดชัยตันติสิรินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมการเมืองนี่เปลี่ยนเร็วนะคะในช่วงก่อนที่จะมีการทำประชามติหรือไม่ทำประชามติเหมือนที่คุณหมอพูดไว้จริงๆอย่าเพิ่งว่าเรื่องของการทำประชามติเลยดูตอนนี้ก่อนให้จบแล้วมันก็มีเรื่องแทรกจริงๆ จนได้นะคะเรื่องที่จะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อแต่ว่าจังหวะเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านนายกนี่เริ่มหยุดคิดแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมแล้วว่าจะอยู่ตามรถแมพประเด็นนี้เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มที่คุณหมอก่อนเลยค่ะครับคือสุพงศ์ครับคุณอรุณโนไทยครับคือประเทศไทยนี่มันมีพวกชอบมั่วเยอะผมใช้คำว่ามั่วบ่อยนะมั่วก็คือมันจับแพะชนแกะเริ่มต้นก็คือฝ่ายประชาธิปไตยก็บอกว่าต้องการให้ร่างรัฐธรรมนูญที่จะออกมาเนี่ยนะครับทำประชามติเพื่อให้มีการยอมรับถึงจะมีการเสียเวลาบ้างเล็กน้อยก็พอทนได้ปรากฏว่าพวกนี้เอาไปปิ้งต่อเอาเรื่องการอยู่ต่อมาจับใส่เข้าไปเลยนะฮะคือเรียกว่ามาสวมรอยเป็นมั่วเข้าไปเลยนะฮะก็คือเอาละขอไหนๆจะทำประชามติแล้วก็สอดแทรกเข้าไปว่าจะให้รัฐบาลอยู่ต่ออีก2ปีไหมแล้วอ้างว่าปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งมันคนละเรื่องเลยนะฮะเราพูดเรื่องรัฐธรรมนูญกติกาเราไม่ได้พูดถึงปฏิรูปเลยเพราะไอ้ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นสาเหตุของการยึดอำนาจถูกไหมครับมันแล้วก็คณะยึดอำนาจเองก็ไม่ได้บอกว่าจะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเสมอไหร่เขาบอกว่าต้องการแก้ไขความขัดแย้งคนในประเทศที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมีรถแมพชัดเจน3ตอนแล้วก็มีกติการัฐธรรมนูญใหม่ก็จะมอบอำนาจคืนให้รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งมันก็มีอยู่แค่นี้และรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะต้องสานงานปฏิรูปต่อโดยมีสภาปฏิรูปแห่งชาติอยู่แล้วก็นำสู่การวิพากษ์วิจารณ์ก็คือทีนี้ในนั้นบังเอิญในรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็มีเกณฑ์กำหนดว่าต้องมีการปฏิรูปซึ่งสุดท้ายก็จะมีการเสนอคล้ายว่าให้มีหัวข้อแล้วก็อะไรบ้างที่ควรจะปฏิรูป11ด้านแล้วไปใส่ไว้ในกฎหมายลูกก็แค่นั้นเองก็เลยเกิดอาการมั่วมาถึงที่ว่า
ในเมื่อจะให้ออกกฎหมายลูกไปด้วยเนี่ยขอให้อยู่ต่อไปอีกใช่ไหมมันมั่วสามมั่วเลยนะมั่วแรกก็คือแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วต้องการประชามติมั่วที่สองก็คือเพื่อให้มีการท่านพลเอกประยุทธ์อยู่ต่ออันที่สามเพื่อให้ทำตามกติการัฐธรรมนูญที่ต้องมีกฎหมายลูกประกอบเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าจะมีการปฏิรูปใช่ไหมฮะต้องดูดีๆนะมันสามเรื่องเข้ามาชนกันหมดเลยฮะแล้วคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีตั้งแต่นักโหนทั้งโหนตัวจริงก็คือโหนวาลินต้องการอยู่สามถึงห้าอันโหนตัวจริงเรานักโหนตัวปลอมแต่นักลางตั้งคุณไพบูลย์ที่ได้เป็นอะไรทุกทีที่ทหารขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็มีอาจารย์สมบัติเราเนี่ยแหละก็กับคุณเสรีก็มาเอาประเด็นต้องมีกฎหมายลูกต้องร่างให้เสร็จเห็นไหมฮะมันก็เลยเกิดอาการคนถ้าไม่จับประเด็นให้ดีจะงงเพราะความมั่วของพวกนี้แต่ผมไหนๆก็ตามเนี่ยนะครับผมยังหวังว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะให้แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหมายถึงสิ่งที่กำลังร่างอยู่ใช่ครับกำลังร่างซึ่งท่านก็บอกว่าท่านวิษณุเองก็บอกว่าถ้ามันประชาธิปไตยพอยอมรับได้ก็ไม่ต้องทำประชามติก็จะได้เลือกกันเร็วๆพระสุเทพก็พูดแบบนั้นซึ่งเราก็ดูต้องดูว่ามันจริงไหมเพราะว่าเงื่อนไขมันมีกี่อันอะอย่างน้อยการปฏิรูปก็แค่ว่าเป็นหัวข้อนิดหน่อยแล้วจะมีกฎหมายลูกอะไรบ้างส่วนจะใครจะร่างหรืออะไรตามก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ต้องมีการเลือกตั้งถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนี่พลเอกประยุทธ์ก็ยังรักษาคำพูดยังมีสัจจะเพราะท่านโทษนะครับเคยเสียสัจจะมาหลายรอบแล้วถ้าสัจจะคราวนี้เพื่อต้องการสืบทอดอำนาจเพราะมีคนมาติงว่าอยากอยู่ต่อก็คือสืบทอดอำนาจเห็นไหมฮะมันก็เป็นประเด็นว่าไอ้หนึ่งไอ้คนพูดเนี่ยผมไม่คิดไม่ถือสาหรอกครับเป็นนักโหนนะครับผลที่ได้ผลประโยชน์ส่วนคนที่จะทำตามเขาหรือเปล่าก็คือพลเอกประยุทธ์ถ้าทำตามเสียคนถูกไหมครับเพราะว่าคนนี่ไม่ได้มองในแง่ดีอยู่แล้วเพราะความไม่ชอบธรรมของที่ท่านมาตั้งแต่แรกเขาก็มองว่าท่านก็อยู่ไปอย่างนั้นแล้วก็เสียสัตว์ไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายท่านก็จะเคยชินกับอำนาจเสพอำนาจแล้วก็เมามัวในอำนาจแล้วท่านก็จะเป็นเผด็จการแล้วเผด็จการในท่ามกลางเศรษฐกิจที่แย่อย่างนี้อยู่ไม่ได้แล้วจบลงไม่สวยนะครับไม่ต้องไปคิดว่าเป็นซุ้มเป็นเสือหรอกผมว่าประชาชนเขาจะออกมาไล่พูดกันตรงๆไปตรงมานะท่านก็จะแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถูกไหมครับได้ประโยชน์ผมถามหน่อยได้ประโยชน์อะไรก็บ่นว่าเหนื่อยอยากไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วพอสักทีก็ได้เนี่ยแล้วอีกอย่างก็ท่านก็บอกว่าไม่อยากอยู่ต่อไม่อยากทำแล้วก็พูดอยู่ประจำแล้วก็จะมาเปลี่ยนว่าแล้วแต่ประชาชนแล้วก็ให้สร้างความชอบธรรมต้องบอกผมบอกมาสิจะให้อยู่วิธีไหนซึ่งอันนี้ไม่ควรจะพูดนั่นแหละสิคะถึงที่อยากถามในมุมคุณหมอมองว่าอะไรคือสิ่งดลใจที่ทำให้พลเอกประยุทธ์มีท่าทีเปลี่ยนที่อยากในช่วงนั้นต้องยอมรับว่าท่าทีแล้วดูอยู่แบบแฮปปี้ด้วยนะคะที่จะอยู่ต่ออีก2ปีคือผมว่าต้องโทษพลเอกประยุทธ์นะครับคือความแมทริลิตี้ความวุฒิภาวะนะครับว่าขนาดไหนท่านอาจจะเป็นนายทหารแล้วก็ชอบพูดจาโผงผางโผงผางพูดเล่นซะเคยตัวไงแต่ปรากฏว่าตอนนี้ท่านไม่ใช่นายทหารธรรมดาแล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรีคำไหนต้องคำนั่นละมันมัดตัวเองเพราะฉะนั้นแมทริตี้ก็คือผู้ที่ภาวะในการคำพูดเนี่ยต้องระวังถึงโอเคอาจจะมีหยอกล้อบางเล็กน้อยแต่คำพูดที่มันหนักเรื่องสัจจะเนี่ยไม่ควรจะพูดละนะครับควรจะเฉยๆดีกว่าแค่นี้ประวัติศาสตร์ก็บันทึกแล้วว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับมายังไงพอแล้วอยู่ไปอีกแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ก็จะบันทึกเพิ่มเติมไปอีกว่าถูกเหมือนพลเอกสุจินดาถูกไหมครับลงไม่สวยเสียสละเพื่อชาติแล้วคนอื่นเขาได้ประโยชน์ไหมก็ผมมองแล้วไม่ได้ประโยชน์คนที่ได้ประโยชน์คือคนที่อยู่ข้างๆกองเชียร์ทั้งหลายและไอ้กองเฉลียนี่ก็น่าเกลียดก็คือประวัติศาสตร์ก็สอนมาอีกแล้วว่าทำท่าเชียร์เนี่ยจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายก็ยังเชียร์อยู่แต่พอตกกระป๋องปั๊บหายเลยหายแวบไปกับหายแวบเลยกันสมพงษ์ฮะเหมือนคนที่อยู่ในอยู่รับราชการเนี่ยถึงวันสุดท้ายก่อนหน้าวันสุดท้ายยังมาคุยดีอยู่เลยพอเกษียณปั๊บหายใจไปเลยนะเหมือนกันเด๊ะเป๊ะเลยพวกผมเคยรับราชการมาก่อนเมื่อเราทางสายวิชาการเราไม่สนใจอยู่แล้วเรื่องพวกนี้อย่างนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหามาแสดงความยินดีอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเป็นพวกที่มีอำนาจนี่หายไปเลยจะช้ำใจขนาดไหนซึ่งต้องระวังระวังมากๆแล้วไม่มีประโยชน์เพราะว่าพวกนี้มันก็เป็นโลกธรรมได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนี่เรื่องธรรมดาแล้วก็ที่สำคัญ
มันจะเป็นภาพที่ไม่ดีกับต่างชาติถูกไหมครับเอาในว่ารถแบบคุณดีๆอยู่แล้วคุณจะขอเลื่อนไปอีก2ปีเขาคราวนี้เขาจะถล่มใส่แล้วทีนี้ทุกมาตรการก็จะออกมาอย่างเข่งคัดหนักกว่านี้อีกหนักตัวนี้อีกแล้วก็ไม่มีความเชื่อถืออีกเลยแล้วประเทศไทยเศรษฐกิจก็ยิ่งแย่จมเหวไปอีกสู้ดีช่วงนี้เพราะว่าท่านประยุทธ์คงฟังหลายๆที่นะครับผมก็ยังหวังว่าโทษนะครับท่านฟังอาจารย์ที่เป็นภรรยาท่านบ้างก็ดีนะฮะอาจารย์อย่างน้อยคนที่เป็นอาจารย์ก็ยังฟังความรอบด้านบ้างนะครับแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลมาแล้วแน่นอนครับพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเพิ่มเติมแต่คนที่จะเสียหายมากที่สุดคือประเทศไปกูไม่กลับนะครับซ้ำเติมอย่างรุนแรงเศรษฐกิจก็จะแย่เป็นคนป่วยคราวนี้ต้องเข้า ICU ใช่ไหมคนไข้เป็นคนป่วยแห่งเอเชียด้านเศรษฐกิจเข้า ICU แน่เพราะว่ามันจะไม่ฟื้นนะครับถ้าทำตามรถแมพโอเคเลือกตั้งกุมภาหรือไม่เกินเมษาใช่ไหมถ้าท่านแก้ไขไม่ขีดประเด็นผมเชื่อว่าคนโอเคอาจจะทำประชามติผมก็ว่ามันก็อาจจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่ท่านก็ค่อยไปแก้เอาเองก็แล้วกันแต่ถ้าท่านไปทำตามที่เขาพูดไว้นี่นะครับไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย มีแต่ข้อเสียกรณีเสนอให้อยู่ต่อค่ะคุณสมพงษ์บ้างค่ะคิดเห็นยังไงกับกรณีข้อเสนอให้อยู่ต่ออีก2ปีทำประชามติเลยบอกประชาชนเห็นด้วยไหมที่จะอยู่ต่อ2ปีเพื่อปฏิรูปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเพราะว่าถ้าปล่อยให้เลือกตั้งก่อนแล้วยังไม่ปฏิรูปเนี่ยปัญหาเกิดในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับเป็นเรื่องเหลือเชื่อว่าจะมีการยกขึ้นมาพูดกันในวันเวลานี้ในวันเวลาที่เรากำลังจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็กำลังจะมีประชามติเรื่องจะรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญและเรื่องนี้แทรกเข้ามานะครับที่จริงประเด็นมันก็อยู่ที่มีอยู่สองประเด็นครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือยกเรื่องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งขึ้นมากล่าวอ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลา2ปีเนี่ยในปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนจะตกไปแล้วล่ะทุกคนรับรู้ว่าการปฏิรูปนั้นดีนะทุกคนต้องการเห็นการปฏิรูปในหลายๆด้านของประเทศนี้เพื่อจะก้าวเดินไปข้างหน้าแต่การปฏิรูปนั้นต้องใช้เวลานะฮะต้องใช้ความรอบคอบต้องใช้การร่วมส่วนจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวางเพราะฉะนั้นจะทำหยาบๆไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการปฏิรูปนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปนั่นแหละถ้าพูดไปแล้วก็เดินตามรถแมพนะฮะร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จจะประชามติหรือไม่ประชามติก็พอเสร็จก็ไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็มาทำภารกิจการปฏิรูปซึ่งอาจจะใช้เวลา5ปี6ปีหรือยาวนานกว่านั้นในบางประเด็นบางเรื่องก็ดำเนินไปเราเรียกสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นที่รู้กันเป็นที่รู้จักกันทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าการปฏิรูปหรือรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปหรือที่เรียกกันว่าโรดแมปของการปฏิรูปนะครับซึ่งระยะเวลาก็อาจจะเหลือสักปีหนึ่งไม่เกินนั้นวันดีขึ้นดีขึ้นมาก็มีการเสนอเรื่องว่าจะต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งขึ้นมาอีกแล้วแต่คราวนี้ให้เหตุผลซึ่งฟังดูเนี่ยประมาทไม่ได้นะครับดูจะสอดคล้องต้องกับจริตของสังคมไทยอยู่ไม่น้อยเพราะเรื่องนี้เนี่ยได้มีการเตรียมไว้พอสมควรไม่มิฉะนั้นแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะไม่หลุดออกมาว่าถ้าประชาชนเรียกร้องข้าพเจ้าก็อาจจะปฏิบัติตามขอให้เรียกร้องมาค่ะนะให้ไอ้พวกนักคิดทางฝ่ายนั้นเนี่ยก็พยายามจะคิดว่าจะเรียกร้องอะไรให้ดูดีจะทำยังไงถึงจะมีความชอบธรรมให้มีความชอบธรรมให้ดูดีนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือว่ายกเรื่องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งมาว่าจริงอยู่การปฏิรูปอาจจะต้องใช้เวลาแม้แต่ถ้าได้พลเอกประยุทธ์อีกสัก2ปีเนี่ยทันเวลาพอดีทันถ้าได้พลเอกประยุทธ์นี่ทันนะในทางทฤษฎีเนี่ยนะครับผมยังชอบคุณจตุรนต์ฉายแสงพูดไว้นะซึ่งตรงเป๊ะเลยนั่นก็คือว่าสังคมไทยถูกก่อให้เกิดสภาพหนึ่งผู้นำก็มีสภาพเสพติดอำนาจตอนแรกก็บอกผมจำใจมาจำใจอยู่เสียสละนอนไม่หลับทั้งบ้านก็ร้องไห้กันในวันที่
ผมจำใจต้องมาทำนะเพื่อไม่ให้คนไทยฆ่ากันพอมาวันนี้ก็บอกถ้าประชาชนยังต้องการผมอยู่เรียกร้องผมมาผมก็จะพิจารณาดูนะฮะแต่ไปคิดดูว่านะครับก็ปรากฏว่าพุทธอิสระกับทางสวบางพวกไปแล้วเมื่อวานไปยื่น 50,000 รายชื่อแล้วว่าขออยู่เพื่อจะปฏิรูปสัก2ปีนะครับนั่นก็คือว่าหัวใจของเรื่องนี้ครับคุณอรุณไทยครับก็คือเป็นเรื่องของระบบอำนาจนิยมคือพยายามทำให้เห็นว่าสังคมไทยนั้นเนี่ยปราศจากผู้มีอำนาจไม่ได้แก้ปัญหาชาติบ้านเมืองไม่รู้ล่วงปฏิรูปไม่เสร็จต้องไม่มีกฎอัยการศึกก็ต้องมีมาตรา44เนี่ยนะ อะไรๆก็เรียกร้องมาตรา44ย้ายข้าราชการมาตรา44ย้ายผู้ว่ายังมาตรา44ย้ายผู้ว่าราตรา44 นะครับก็หมายความว่าทำประหนึ่งว่าสังคมไทยนั้นเนี่ยถ้าปราศจากระบบอำนาจนิยมแล้วเนี่ยไม่สามารถรักษากฎหมายได้ไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดความสงบได้และไม่สามารถที่จะดำรงความเป็นชาติบ้านเมืองหรือรักษาความสงบได้อะไรได้อะคือรวมศูนย์จะเป็นว่าต้องมีผู้มีอำนาจที่เรียกระบบอำนาจนิยมบางคนสามารถย้อนกลับไปคุณหมอไปชื่นชมชมพลสฤทธิ์ธนรัตน์นะที่ใช้มาตรา17สั่งยิงเป้าคนโดยไม่ต้องขึ้นศาลนะครับไอ้คนนี้สงสัยว่าเผาวางเพลิงยิงเป้าไอ้คนนี้แค่นั่งเป็นนักเลงอยู่หัวสะพานไม่ทำหากินสั่งติดคุกมาตรา17ทั้งนั้นประชาชนคนไทยก็ดูจะตบมือยกย่องสรรเสริญระบบอำนาจนิยมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสังคมไทยเรานั้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้กันจริงๆนะครับมันก็ไม่ต่างกับในการรับประหารหลายๆครั้งผู้คนก็ดูเหมือนจะไม่รู้สึกรู้สานะมาก็ว่าดีไม่ดีมอบช่อดอกไม้กันก็มีพลเอกประยุทธ์วันนี้เนี่ยดูที่ท่านดูเหมือนท่านจะหลงไปเลยทีเดียวท่านก็เริ่มจะเสพติดอำนาจจริงๆนะท่านมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไปไหนก็คนต้อนรับโพก็ออกมาดีโพก็ออกมาดีผมไปอีสานมาก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่ไม่มีใครต่อต้านผมนี่นี่ผมไปเหนือมาก็แล้วโพออกมาก็ 80-90% ก็เชียร์ผมจนทั้งบางคนบอกว่าไปลงเลือกตั้งสิครับถ้าคะแนนนิยมดีขนาดนี้ไปเชิญเลือกตั้งสิครับแล้วผมดูเหมือนคุณจตุรนพูดจตุรนฉายแสงเนี่ยนะครับบอกว่าจะทำโพขอเสนออย่างนี้นะครับซึ่งผมเห็นตรงกันในโซเชียลมีเดียพูดกันให้ทำเป็น3หัวข้อได้ไหมหัวข้อที่1เห็นควรให้ต่ออายุให้อะไรนะให้ยืดให้ยืด2ปีอีก2ให้พลเอกประยุทธ์อีก2ปี2ปีหัวข้อที่1ให้ยืดอายุอีก2ปีหัวข้อที่2ให้เดินตามรถแมพหัวข้อที่3ออกไปวันนี้เลยค่ะออกไปเสียเร็วๆเลยคือเอาพลเอกประยุทธ์มั้ยเอาคือออกไปเสียไวๆอันที่1อยู่2ปีอันที่2ทำตามรถแมพก็คือประมาณปีนึงอันที่3ไปตั้งแต่วันนี้เลยและลองดูที่ว่า3หัวข้อนี้เนี่ยประชาชนจะติ๊กหัวข้อไหนซึ่งประเด็นคำถามอาจจะต้องให้มีการตรวจสอบกันก่อนด้วยก็ได้นะก็หลุดออกมาเนี่ยหาก็สั้นๆแค่นี้3อัน1อยู่ต่อไปเลย2ปีนะครับ2ทำตามรถแมพคืออีก1ปีกับ3ใส่หัวไปวันนี้เลยรีบๆไปขออนุญาตนะครับภาษาใส่หัวอาจจะไม่เหมาะนะครับก็เป็นว่าเนี่ยก็เป็นที่กล่าวขวัญกันว่าถ้าจะทำมติกันแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องทำถึง3หัวข้อนี้แต่นั่นก็ในเชิงหลักการที่ผมได้เรียนกับท่านผู้ชมและคุณรุ่งโรจน์ไทยกับคุณหมอเป็นเมื่อกี้แล้วนี่ครับก็คือว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือว่าสังคมไทยนั้นเนี่ยทั้งตัวผู้นำเองนะครับเริ่มจะเสพติดอำนาจระบบอำนาจนิยมซึ่งเป็นเรื่องซึ่งน่าเป็นห่วงจริงอยู่ครับเราดูว่าการใช้มาตรา44ในการย้ายข้าราชการเป็นร้อยๆคนหรือลงโทษข้าราชการบ้างหรือทำอะไรต่อเมื่อไรซึ่งประชาชนอาจจะมีความรู้สึกว่าเด็ดขาดเหมาะสมที่จะลงโทษคนชั่วนะจัดการคนไม่ดีออกไปแต่ว่าโดยระบบที่เป็นระบบชับไตหรือระบบข้าราชการที่เป็นคุณธรรมนั้นเนี่ยผู้คนเหล่านี้เขาต้องได้มีสิทธิ์ที่จะได้อุทธรณ์มีสิทธิ์ที่จะขอการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นธรรมนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นระบบนิติรัฐนิติธรรมซึ่งเป็นหลัก
ของประเทศที่ต้องเดินไปตามนั้นส่วนระบบอำนาจนิยมเนี่ยคุณสั่งแล้วเขาจะไปมันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเขาจะไปอุทธรณ์ร้องขอกับใครได้นะฮะก็อยู่กันอย่างอึดอัดถูกไหมครับมันเหมือนกับทุกวันนี้ครับทุกวันนี้เราจะพูดจะจาจะชุมนุมอะไรเนี่ยก็ทำไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจริงอยู่อาจจะยอมรับได้ในช่วงสั้นๆนะพีททีวีเนี่ยอาจจะถูกปิดอยู่ช่วงสั้นๆอาจจะพอยอมรับได้ไหมครับนะครับแต่ถ้าปิดกันไปโดยที่ผู้มีอำนาจเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะไม่จบนะไม่สิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับการที่เราจะหวังให้ประเทศไทยนั้นเนี่ยก้าวเข้าสู่ในสังคมที่เป็นสังคมประชาธิปไตยนะอยู่ในคันลองของมีการเลือกตั้งนะครับมีพรรคการเมืองมีสิทธิเสรีภาพในการพูดการคิดการเขียนและอย่างอื่นๆนั้นเนี่ยถ้าเลื่อนเลยออกไปเนี่ยอันนี้เป็นอันตรายใหญ่หลวงกับประเทศชาติแน่ๆยืนยันได้ถามว่าเอาอะไรมายืนยันก็อย่างทุกวันนี้ประเด็นที่เราพูดกันในสังคมอย่างวันดีคืนดีก็ต้องพูดกันถึงเรื่องยกเลิก300บาทนะฮะถามว่าทำไมถึงยกเลิก300บาทเพราะไอ้300บาทนี่แหละมันทำให้นักลงทุนไม่มาลงทุนนะฮะถามว่าทำไมพอนักลงทุนไม่มาลงทุนนะครับก็กลายเป็นประเทศไทยเราส่งออกไม่ดีเกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซาแข่งขันกับเพื่อนบ้านไม่ได้แข่งขันไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องยอมรับเดี๋ยวนี้สังคมไทยยอมรับไปแล้วนะครับส่วนว่าจะแก้ยังไงค่อยว่ากันนะครับประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศผู้ป่วยแห่งเอเชียไปแล้วรายใหม่ด้วยรายใหม่นะการเติบโตทางเศรษฐกิจการส่งออกการลงทุนเนี่ยมันดิ่งลงสู่เหวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคุณมีอำนาจคุณก็เริ่มรู้แล้วว่ามาตรา44นั้นเนี่ยไม่ช่วยให้ส่งออกดีขึ้นนะครับมาตรา44นั้นเนี่ยไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดังใจคุณนะครับไม่ได้สั่งให้ดัชนีขึ้นลงได้ด้วยมาตรา44นะครับคราวนี้เนี่ยก็พอหันหลีหันขวามรู้จะโทษใครนะครับก็กลับมาโทษเรื่องค่าแรง300บาทตอนแรกก็โทษเรื่องจำนำข้าวตอนหลังก็มาโทษเรื่อง300บาทต่อไปก็อาจจะโทษเรื่องไปเยียวยาไอ้คนเสื้อแดง อะไรนะที่เป็นคดีอยู่ทุกวันนี้อ๋อที่ปปช.ปปช.ที่อนุได้มีการชี้มูล34รัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะโทษไปรอบตัวเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ยอมโทษก็คือว่าการคงไว้ซึ่งระบบอำนาจนิยมการรัฐประหารนั้นเนี่ยก็หนักหนาพออยู่แล้วแต่ถ้าไม่เดินตามรูปแบบอีกติดในอำนาจเริ่มเสพติดอำนาจและก็เชื่อฟังและเชื่อตามพวกที่คุณหมอพูดอ่ะพวกเฉลียทั้งหลายนะครับที่เมื่อวานมายื่น 50,000 พรุ่งนี้อาจจะมายื่น 500,000 มันลือโน้นอาจจะมายื่น5ล้านได้ขนาดนั้นนะฮะถ้าได้ขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรครับที่จริงอาจจะได้10ก็ได้แต่เราต้องตั้งคำถามว่าทำไมไม่แปลง10ล้านนี้นี่ให้เป็นคะแนนเสียงเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ก็มาตั้งพรรคการเมืองเสียแล้วคะแนน10ล้านเสียงที่คุณเอามาได้เนี่ยนะก็ทำให้เป็นคะแนนที่มันเป็นคะแนนที่มาจากหีบเลือกตั้ง มาจากในระบอบชาติไตยเพราะฉะนั้นผมเนี่ยไม่ได้กลัวว่าคนจะนิยมพลเอกประยุทธ์ 90% นะครับผมไม่ได้กลัว5ล้านเสียง10ล้านเสียงนะครับแต่ว่าขอให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาตามคันลองระบอบชาติไตยถ้าคนนิยมพลเอกประยุทธ์จนตั้ง 8-90 เนี่ยนะฮะพวกสวลากตั้งทั้งหลายก็ไปเป็นลูกพรรคท่านได้เป็นสสกันแน่ๆเลยนะครับถ้าคนมีนิยมผู้นำประเทศถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับและสง่างามด้วยนะครับเป็นสมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้งนะมีนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งชื่อพลเอกประยุทธ์นะทุกอย่างก็ดูดีหมดเพราะฉะนั้นเราเพียงแต่ขอร้องให้เข้าสู่คันลองนั้นเราไม่ทำเราจะไม่กล่าวร้ายว่าโอ้ยท่านต้มแน่ๆเลยไม่ต้มของจริงก็ได้ครับเนี่ยพุทธอิสระท่านบอกท่านจะเอามา5ล้านเสียงเมื่อวานของชิมลาง 50,000 เสียงเอามาแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าเอามาเพียงเพื่อสนับสนุนให้เป็นนายกต่อเอามาบอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวจะไปเลือกตั้งอีกปีนึงพลเอกประยุทธ์จะมาให้ท่านได้เลือกตั้งเราก็มาเลือกลูกพรรคของท่านทั้งหมดอย่างนี้แล้วก็เป็นระบอบชาติไทยสง่างามกว่าครับและเป็นระบอบชาติไทยกว่าและที่สำคัญที่สุดอย่าทำร้ายประเทศโดยการทำใหผู้นำประเทศนั้นติดอยู่กับอำนาจนิยมค่ะนะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อในช่วงต่อไปนะคะนี่ยังไม่รวมถึงกรณีที่สิ่งหนึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่พูดเลยก่อนหน้านี้มีข้อเรียกร้องของประชาชนเสียงส่วนใหญ่นักวิชาการฝักฝังการเมืองนักเคลื่อนไหวก็เรียกร้องบอกว่าไหนๆก็ยืนยันจะทำละทำประชามติ
ท่านนายกนี่บ่นเสียดายเงินเกือบ 3,000 ล้านแต่ว่าจะทำประชามติก่อนที่จะมีการทำประชามติอีกซึ่งรวมแล้วนี่ก็ 6,000 กว่าล้านนายกไม่พูดเรื่องนี้เลยนะคะถ้ายังจำกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะกลับมาคิดให้รอบด้านกันต่อในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะต่อประเด็นเรื่องของการที่จะอยู่ต่ออีก2ปีหรือว่าเรียกง่ายๆอะค่ะตามที่ประชาชนเรียกและเข้าใจกันก็คือการพยายามที่จะสืบทอดอำนาจมีคนเสนอให้นายกอยู่ต่อนายกอยู่ต่อเท่ากับตัวเองได้อยู่ต่ออย่าลืมนะคะแต่ว่าคือถ้าถึงเวลาที่จะต้องเจ็บเนี่ยคนที่เจ็บมากที่สุดก็คือคนที่ถืออำนาจมากที่สุดทีนี้มาถามกันต่อกับประเด็นที่ถ้าสมมตินะคะถ้าสมมติข้อเรียกร้องของ1พุทธอิสระ1ข้อเรียกร้องของไพบูลย์นิติตะวันเป็นผลจริงเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในยุคนี้เนี่ยนะคะการปฏิรูปภายใต้รัฐบาลที่มีที่มาแบบนี้และมีการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา44ที่จะหยิบขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้มันจะหาทางออกให้กับประเทศได้จริงหรือเปล่าเริ่มที่คุณหมอก่อนค่ะคำตอบมันตรงอยู่แล้วฮะคือถ้าเราไปดูคำว่ารีฟอร์มในพจนานุกรมเองเขาก็เขียนว่าต้องทำให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่สมควรก็คือทำธรรมดานี่แหละเป็นปกติธรรมดาของผู้คนนี่แหละเพราะในผู้คนเรามันมีความธรรมดาขณะเดียวกันมันก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าสังคมมันมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆคนก็จะปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับการปฏิรูปนี่ไม่ใช่พัฒนานะครับไม่ใช่ว่าอย่างนั้นอันเป็นนโยบายถูกไหมครับแล้วการปฏิรูปก็ไม่ใช่ปฏิวัติไม่ใช่นะครับปฏิรูปมันต้องทำอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอมันต้องถามว่าทำเพื่ออะไรแบบไหนยังไงคือต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนทีใช่ไหมครับไม่ใช่สเปสปะผมไปอ่านคำของพวกปฏิรูปทั้งหลายนะครับ15-18ชุดเนี่ยมันเป็นความคิดความเห็นซึ่งไม่ต่างกับความเห็นที่เคยทำในอดีตนะครับเช่นชุดคุณอนันต์ปัญญาลชุนกับอาจารย์ประเวศวสีคุณหมอประเวศเนี่ยมาทำมันก็คล้ายกันนั่นแหละปฏิรูปการศึกษารัดพึงทำให้มีคุณภาพให้โอกาสเหมือนกันเตะเลยซึ่งก็เสียเงินเปล่ามา2ครั้งแล้วถูกครับนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะทีนี้ปัญหาว่าจะทำได้หรือไม่เนี่ยมันต้องให้เวลาไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนครับคนที่จะมาทำต่อคือรัฐบาลแต่ยังไงก็ตามนะครับการปฏิรูปนี่จะทำได้สำเร็จก็คือมันต้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมทีอันนี้ตอนนี้มีใครบ้างนี่ปฏิรูปเนี่ยก็มีแต่กปปสสรุปเนี่ยนะฮะกปปสก็มีคนที่เคยไปเป่านกหวีดก็เป็นประธานกรรมการส่วนใหญ่ก็เป็นกปปสอาจจะมีตัวประกอบบ้างเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ดูดีเสร็จแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์ฮะมันต้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทีนักการเมืองนี่สุภาพที่ตอนนี้ที่ถูกยึดอำนาจไปเนี่ยเขาไม่มีส่วนร่วมเลยอ่ะแล้วคนก็ว่าคนเชียร์เขาน้อยเหลือเกินจริงหรือเปล่าเขาได้รับชัยชนะทุกครั้งเลยแล้วจะเรียกว่าคนน้อยได้ยังไงต่อให้เลือกวันนี้ก็ยังได้วันนี้นะว่าอย่างนั้นนะแต่พอพูดถึงเรื่องนี้เสร็จนะครับผมก็ว่าเนี่ยติดใจท่านสมพงษ์พูดว่าเนี่ยคนเชียร์สลิดเยอะเหลือเกินท่านสมพงษ์ครับใช่ครับจอมพลสฤษดิ์มาปฏิวัติตอนนั้นคือรัฐประหารน่ะคือก่อนหน้าจริงๆจอมพลป.พิบูลสงครามก็พยายามปฏิรูปอยู่แล้วเห็นไหมครับปฏิรูปการเมืองปฏิรูปการศึกษาต้องเป็นแบบตะวันตกกับแบบไทยนิยมไทยขึ้นมาก็ปฏิรูปอยู่นะฮะแต่จอมพลสฤษดิ์เนี่ยพอมาปฏิวัติปั๊บบังเอิญสหรัฐหนุนหลังบังคับให้มีการเขียนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกขึ้นมาบังคับให้ทำมันก็เลยทำให้มีถนนมิตรภาพเห็นไหมครับความเจริญต่างๆความจริงของมิตรภาพว่าพูดกันลึกๆนั่นก็คือเอาไว้ขนอาวุธก็ได้ความสะดวกหรือขนทรัพยากรที่มีอยู่แล้วก็ไปขายต่างประเทศก็ได้มันได้ทั้งสองแง่แต่ไม่เป็นไรครับแต่ในภาพรวมแล้วทำให้รู้สึกว่าเศรษฐกิจพัฒนาเพราะไอ้กันมันก็อยากให้ไปประเทศนี้เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยบ้างเหมือนกันในลึกๆนะครับคนก็เลยเสพนึกว่าอย่างนั้นดียังไม่ได้เจอปัญหาว่าอย่างนั้นแล้วเศรษฐกิจแย่นี่แหละครับตอนนี้เจอแล้วเห็นไหมครับว่าเริ่มแย่แล้วมาคุณไม่ฝันอย่างนั้นละมันต้องให้ความจริงปรากฏทีนี้ท่านสมพงษ์ครับถ้าเรามาดูบทเรียนต่างๆนะครับของนักวิชาการที่เข้ามาพูดให้รัฐบาลฟังให้คุณบวรศักดิ์ฟังเรื่อง
ร่างรัฐธรรมนูญยังไงบทเรียนที่ฝรั่งเศสเยอรมันฝรั่งเศสนี่เขาก็กลัวเหมือนกันว่าประชาชนจะเสพติดอำนาจเพราะตอนนั้นเขาอยู่ในภาวะสงครามเยอรมันก็ฮิตเลอร์อิตาลีก็มีมุสโซลินีฟาสซิสต์นะครับก็เลยอำนาจนิยมโอ้แล้วตอนนั้นรบครั้งใหม่ๆนี่ชนะชนะมาเรื่อยนะฮะก็กลัวคนฝรั่งเศสนี่จะไปติดแบบอำนาจนิยมเขาก็เลยต้องมีการคล้ายๆมอบอำนาจให้ในพลเดโกที่ว่ามาจัดการเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นทหารประชาธิปไตยแล้วแก้รัฐธรรมนูญแล้วเขาก็มาสมัครเป็นประธานาธิบดีเขาก็ได้รับสง่างามกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าสุดท้ายเยอรมันเนี่ยอำนาจนิยมก็ถูกปราบโดยพันธมิตรถูกไหมครับโดยพันธมิตรอิตาลีก็ถูกปราบโดยพันธมิตรเหมือนกันฝรั่งเศสนี่เขารอดตัวไปเพราะว่าเขาใช้ยังหลักประชาธิปไตยเขาไหวตัวทันเขาเอาทหารประชาธิปไตยมาแก้นะครับแต่เมืองไทยจะมีไหมมีพลเอกชวลิตแค่นั้นเองอะเท่าที่ผมมองดูเห็นนะหรือคนแรกก็ได้พันเอกพระหลพระยุหะเสนาพลใช่ไหมครับทีนี้เยอรมันถูกทำลายไทยนี่เคยโดนไหมครับถูกทำลายอย่างเยอรมันพวกอำนาจนิยมยังไม่มียังไม่เคยมีคล้ายๆบ้างก็คือ14ตุลา16กับพฤษภา35ค่ะคล้ายๆแต่ยังไม่เด็ดขาดค่ะคือถ้าถูกทำลายเสร็จปั๊บเนี่ยเพราะว่าพวกอำนาจนิยมเนี่ยจะหายจ้อยเลยเพราะว่ามันทำไม่ได้เพราะกติกาประชาธิปไตยเนี่ยก็คือเราต้องเป็นนิติรัฐมีกฎหมายถูกไหมครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายก็เหมือนพระเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้วเนี่ยพระธรรมวินัยนั่นแหละก็คือเป็นศาสดาของพระศาสนาพุทธมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นทีศาสนาพุทธประชาธิปไตยเห็นไหมฮะให้ยึดกติกาคือธรรมวินัยประเทศประชาธิปไตยก็เหมือนกันก็ต้องเป็นนิติรัฐใช้กฎหมายอย่างนิติธรรมแล้วก็มีการเลือกตั้งเป็นพื้นฐานเพื่อการยอมรับของทั่วไปมันก็ต้องเป็นมาอย่างนั้นสิครับเสร็จแล้วเนื่องจากของเรานี่วาทกรรมเยอะใส่เข้าไปจนกระทั่งเกิดความเข้าใจผิดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเองก็อยู่ไม่นานอ่อนแออยู่นานสุดก็คือคนที่คุณประยุทธ์ไม่ชอบก็คือท่านทักษิณนี่แหละอยู่4ปีครบค่ะเห็นมั้ยฮะความต่อเนื่องของประชาธิปไตยเนี่ยก็เลยทำให้ประชาธิปไตยมันเห็นภาพจริงๆว่ามันดีจริงๆมันจับต้องได้ใช่ครับกินได้ที่เขาว่านั่นแหละมันก็เป็นของจริงขึ้นมามันก็ขัดแย้งกับอำนาจนิยมละเห็นมั้ยท่านตาเห็นเลยตอนนี้พยายามจะใส่เข้าไปใหม่อีกแล้วมาตรา44บังคับนั่นบังคับนี่แต่ที่เราคุยกันเห็นไหมฮะบังคับให้เศรษฐกิจมันเงยหัวขึ้นดีไหมให้ราคาสินค้ามันดีขึ้นทันทีสั่งให้ฝนตกตามฤดูกาลไม่ได้ไม่ได้คนก็เลยเห็นว่าไอ้ความศักดิ์สิทธิ์ของพวกนี้ไม่มีละแล้วโพที่ออกมาที่ว่าคุณประยุทธ์นี่ได้เสียง 95% ใช่ไหมฮะยิ่งรักใน 1.5 อื่นๆได้ 3.5 ผมไม่ทราบว่าโพไหนนะผมสงสัยอยู่นิดเดียวแล้วคุณอภิสิทธิ์หายไปไหนเนี่ยคุณอภิสิทธิ์อยู่ในอื่นๆหายอยู่ในอื่นๆอยู่ในอื่นๆ 3.5 ค่ะผมก็เลยว่านี่น่ะอันเนี้ยมันเป็นสิ่งท้าทายก็แสดงว่าคุณประยุทธ์อาจจะคะแนนดีจริงๆในสายตาประชาชนคะแนนนิยมดีมากเพื่อเป็นแบบอย่างเหมือนนักทหารที่เขาเป็นนักประชาธิปไตยแล้วถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ในต่างชาติไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ประธานาธิบดีเดอโกเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งอยู่ที่เชื่อเขาก็ลงเลือกตั้งเชื่อชิวแล้วก็อยู่ฟิลิปปินส์ที่ว่ามันช่วยเชียร์อควิโนเวลามอสเป็นนายทหารแต่สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยไม่เอาด้วยกับมาคอสก็ยังได้รับเป็นประธานาธิบดีในสมัยถัดมาเห็นไหมฮะจะได้มีประวัติศาสตร์ไงตั้งใจให้พลเอกประยุทธ์ทำแบบนั้นคะแนนนิยมจากโพใช่ครับมาลงมาตั้งพรรคการเมืองมาลงเลือกตั้งสง่างามกว่าเยอะเลยนะครับผมเห็นด้วยท่านสมพงษ์นะฮะดีจริงๆแล้วก็เป็นความภูมิใจของนายทหารรุ่นใหม่ๆเห็นไหมฮะวิชาชีพในทหารใครไปบอกว่ามีแต่แบกปืนหรือว่าฆ่าคนจะได้ว่าเป็นนักประชาธิปไตยก็เยอะความคิดศิวิไลก็มีมากมาลงเลือกตั้งก็ยังสบายๆแล้วก็ได้รับความนิยมด้วยเห็นไหมครับดีกว่าจะไปโทษนะครับไปรอห้าหมื่นเสียง500,000เสียงนะไม่เอาฮะไม่สง่างามนะครับยังไงกองเชียร์ยังไงมันก็เชียร์ว่ายังข้ามอ่ะเอาของจริงดีกว่าถ้าท่านประยุทธ์อยากพิสูจน์ความจริงอันนี้นะครับไม่ต้องไปทำอะไรตั้งพรรคบอกว่าผมจะลงการเมืองผมไม่สนใจหรอกกองเชียร์จะให้มา5 ล้านชื่อไม่เอาเอาของจริงว่า 95% ค
ของ49ล้านคนที่มีสิทธิ์นะตอนนี้มันจะได้ถึง 95% จริงไหมผมก็อยากพิสูจน์เหมือนกันเอาความกล้าของความเป็นชายชาติทหารนะใช่ครับครับเพราะฉะนั้นการปฏิรูปที่หวังต่างๆนานาที่มีคนอ้างนี่ทำไม่สำเร็จหรอกครับมันต้องทำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องได้รับความร่วมมือทุกฝ่ายมันค่อยๆแก่เหมือนปฏิรูปการศึกษานี่ท่านสมพงษ์เงินลงทุนไปเยอะแยะเสร็จแล้วมีการประเมินว่าคุณภาพการศึกษาของไทยนี่ต่ำมากครับมันแปลว่าไงฮะเอเชียด้วยค่ะใช่ไหมฮะมีครั้งเดียวที่มีการปฏิรูปแล้วได้ผลก็คือปฏิรูประบบราชการสมัยคนที่คนเอกประยุทธ์ไม่ชอบอีกเหมือนกันนะทักษิณเหมือนเดิมก็ทำให้ระบบราชการดีขึ้นเยอะเลยทันทีเลยใช่ไหมฮะตอนนี้กลับลงไปอีกแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าที่ปฏิรูปต่อให้พลเอกประยุทธ์อยู่ไปโดยใช้อำนาจ40ม44เนี่ยก็ทำไม่ได้อะเพราะว่ายิ่งท่านไปเข่งคัดนะคนที่อยู่ในระบบราชการเนี่ยโทษนะครับกระดิกไม่ได้นะครับระเบียบเขียนยังไง มีอำนาจให้ไหมถ้าไม่มีอำนาจเรามีหน้าที่ไหมไม่มีหน้าที่ทำไม่ได้เปิดมันอยู่นะคันเดียวนี่เสนอมาเลยไอ้ C3 เสนอ C5 รับรองมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหัวหน้าไม่รู้จะอ่านตรงไหนเราจะเชื่อใครก็กลับไปตั้งกรรมการทบทวนใหม่รับรองไม่มีทางเลยครับเพราะว่าจะปฏิรูปสำเร็จเนี่ยไม่มีทางเลยอีกนานแล้วการแก้ไขปัญหาประเทศก็อีกนานเหมือนกันค่ะผมเคยไปราชการมาก่อนเนี่ยปวดหัวเลยจะเดินทางไปที่ไหนราชการต้องขออนุมัติต้องอย่างนั้นต้องชี้แจงเหตุผลหลายวันค่ะโอ้โหเสร็จแล้วมาเสร็จก็ต้องชี้แจงทำไมไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เบิกดีกว่านะครับเอาเงินตัวเองออกง่ายกว่าสบายใจด้วยนี่แหละครับผมเลยว่าต่อให้ท่านอยู่นะครับไม่มีทางแล้วปฏิรูปไม่สำเร็จครับมันต้องใช้เวลาอ่ะคุณสมพงษ์บ้างค่ะกับการปฏิรูปภายใต้ภาวะการแบบนี้มันจะปฏิรูปสำเร็จหรือไม่เพราะอะไรครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะฟันธงลงไปได้แล้วและอาจจะต้องหาคำตอบกันจริงๆจังๆนะผมเพิ่งอ่านบทความของคุณสุทธิชัยยุนนะครับเมื่อเช้านี่เองนะครับก็พูดเหมือนกับที่คนไทยพูดและนักวิชาการพูดเพียงแต่ว่าพูดโดยที่เป็นโจทย์ไม่ต้องหาคำตอบไม่เจอกันเสียทีนั่นก็คือว่าวงจรความชั่วร้ายของสังคมไทยของประเทศไทยนั้นเนี่ยก็คือการสลับกันเล่นบทระหว่างการเลือกตั้งแต่คุณสุทธิชัยยุนก็มีภาพพจน์ที่แย่หน่อยเขาเรียกนักเลือกตั้งกับมองนักการเมืองเป็นนักทหารนะฮะถ้าพูดภาษาเราหน่อยก็การเลือกตั้งกับการรับประหารประเทศเราถึงได้มีการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญกันมาตั้ง20ฉบับแล้วเฉลี่ยแล้วก็คือ4ปีครั้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสิทธิยายุ่นก็พยายามจะอธิบายว่าเมื่อมีการเลือกตั้งเสร็จนักการเมืองก็เข้ามาก็โกงกินนะฮะก็จัดสรรอำนาจกันในหมู่นักการเมืองนะครับเล่นพรรคเล่นพวกชาติบ้านเมืองการเลือกตั้งก็พวกนักเลือกตั้งเนี่ยก็คือไปซื้อเสียงนะฮะแล้วก็กลับเข้ามาแล้วทหารก็ปฏิวัติแอนยึดอำนาจแล้วก็สร้างรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสุทธิชัยยุ่นเองซึ่งเป็นนักเขียนอาวุโสและถือว่าเป็นเพิ่งได้รับรางวัลนี่ถิ่นไปรับรางวัลอะไรบุคคลเมื่อ2วันที่แล้วเป็นบุคคลสำคัญของประเทศนะได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นก็หาคำตอบไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับว่าจะปฏิรูปกันยังไงนะจะให้แล้วเสร็จและก็จะไม่กลับเข้าสู่ที่เราเรียกวงจรอุบาทเรียกตั้งฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็กลับไปเรียกตั้งและทหารก็เข้ามาก็ร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ไปเรียกตั้งนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท้าทายจริงๆนะครับผมก็เพิ่งเห็น อดที่จะพูดไม่ได้นะครับว่าก็มีนักคิดอีกคนนึงเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นความคิดสุดท้ายเมื่อสักสองวันอีกเหมือนกันแต่ปรากฏว่าสังคมไม่ค่อยได้พูดถึงนั่นก็คือท่านนายกทักษิณนะพูดมานะครับบอกว่าร่างรัฐนูลจะดียังไงก็ตามเนี่ยถ้าไม่สามารถป้องกันไม่ให้ทหารเข้ามายึดอำนาจไม่ใช่ถ้าไม่สามารถกำกับให้ทหารเนี่ยนะขึ้นต่อรัฐบาล อยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลของรัฐบาลในรัฐสภาแล้วเนี่ยก็อย่าหวังว่ารัฐนูลนั้นจะอยู่รอดถูกฉีกเสียเมื่อใดก็ได้ซึ่งนี่ก็เป็นความจริงของสังคมไทยอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเ
ราะฉะนั้นโจทย์ที่ถูกวางอยู่ขณะนี้เนี่ยนะครับสองด้านนะครับน่าพิจารณาอย่างยิ่งด้านที่หนึ่งก็คือว่าวงจรชั่วร้ายที่หนึ่งนะครับก็คือการเมืองที่มีการซื้อเสียงการเมืองที่นักการเมืองแบ่งปันผลประโยชน์กันหาประโยชน์นะครับซึ่งโอเคอันนี้ก็เห็นว่าต้องปฏิรูปแต่สิ่งหนึ่งกับคนไม่ค่อยพูดว่าต้องปฏิรูปก็คือบทบาทการใช้อำนาจของทหารที่ออกมาฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีใครพูดเลยว่าจะปฏิรูปกันยังไงเราได้ยินว่าความชั่วร้ายทางการเมืองของการเลือกตั้งของการซื้อเสียงการแบ่งสรรผลประโยชน์ในกลุ่มนักการเมืองหรือการคอร์รัปชันใดก็ตามเนี่ยในการปฏิรูปเนี่ยเราจะได้พูดอยู่แต่ตรงเนี้ยเราจะได้ยินเยอะมากและผมนี่ก็ได้เห็นมาแล้วว่าการปฏิรูปครั้งสำคัญก็คือรัฐธรรมนูญปี240เมื่อก่อนนะครับคุณอรุณโอไทยคงจำได้ว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยนะครับตอนหลังก็บอกกระทรวงมหาดไทยซื้อได้นะเดี๋ยวปลัดกระทรวงมาวิ่งเต้นตำแหน่งเดี๋ยวก็มารับใช้นักการเมืองก็ได้จัดให้องค์กรอิสระคือเป็นคนเป็นคนจัดการเลือกตั้งให้อิสระจากรัฐไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงได้ได้ครับถูกต้องครับเป็นองค์กรอิสระแต่ประหลาดอย่างยิ่งพอเวลามีคนพูดบอกว่ามีการซื้อเสียงมีการเสียงแต่กลับไม่มีใครชี้ไปที่กกต.เลยนะซึ่งเป็นคนที่เป็นองค์กรอิสระให้เงินไปทีหนึ่งหลายพันล้านเลยให้มีอำนาจในการจัดการเลือกตั้งสอบสวนการทุจริตการเลือกตั้งให้อำนาจลงโทษการเลือกตั้งได้ด้วยสมัยก่อนตามรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยพวกผมเลือกตั้งกล่าวว่าเป็นนักเลือกตั้งเพราะผมสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาเชื่อไหมว่ากกต.ประกาศเลยว่าจะไม่ให้นักการเมืองชั่วเนี่ยเหยียบตีนบันไดสภาโอ้โหสุดยอดมากประชาชนต้อนรับคำพูดสโลกวาทกรรมนี้มากและการเลือกตั้งสว.รุ่นผมนะเลือกกัน5หน6คนกว่าจะได้หลุดเข้ามาเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นแนะนำได้แค่ชื่อใช่ไหมคะใช่ครับขนาดแนะนำได้แค่ชื่อนะแต่มาก็กกต.นี่นั่นก็แสดงถึงว่าคำว่ากันกรองจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีการซื้อเสียงนั้นเนี่ยได้มีนวัตกรรมใหม่ได้มีการคิดค้นใหม่และได้จัดตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วที่เรียกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระผ่านการเลือกตั้งน้อยใหญ่ตั้งแต่ระดับตำบลขึ้นมาจนถึงระดับชาติหลายครั้งหลายหนละแต่เจ้ากรรมเจ้าเวรเจ้ากรรมจริงๆนะครับยังถูกปล่อยให้พูดอยู่ได้ว่าการเลือกตั้งซื้อเสียงการเลือกตั้งโกงการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมมันหมายความว่ายังไงเนี่ยแล้วทำไมคุณไม่ทำในเมื่อมันคืออำนาจของคุณใช่แล้วกกต.เองกลับมาพูดซะเองด้วยจริงๆแล้วเราต้องชี้ลงไปที่กกต.เลยว่าประชาชนให้อำนาจคุณไปแล้วเป็นองค์กรอิสระเงินทองให้ไปแล้วและยังมีกฎหมายรองรับคุณอีกทำไมคุณถึงปล่อยให้พวกที่มากล่าวหาเรื่องการเลือกตั้งว่าไม่บริสุทธิธรรมยังมาพูดเสียงดังอยู่ได้อยู่อีกถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนะนี่คือการต้มกันระดับชาติการเลือกตั้งได้ผ่านกระบวนการที่พอจะเชื่อถือได้แล้วประเทศนี้ที่ชื่อประเทศไทย มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมอยู่ระดับที่น่าเชื่อถือได้แล้ว คนที่โกงการเลือกตั้งแม้กระทั่งใส่ร้ายในการเลือกตั้งอย่าว่าแต่โกงเลยก็ถูกใบเหลืองถูกใบแดง ไปเอาสถิติมาดูสิครับว่ากกต.ได้ให้ใบเหลืองใบแดงเนี่ยเป็นพันรายการนะ ไม่ใช่ร้อยรายการนะ เป็นพันรายการนะ เพราะมันการเลือกตั้งตั้งแต่หลายระดับ อบต. อบต.เทศบาลจนถึงสจ.อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นประเทศนี้เนี่ยยังปล่อยให้วาทกรรมว่านักเลือกตั้งโกงเลือกตั้งซื้อเสียงอยู่อีกพิสูจน์นะครับว่าคนที่เอาเงินไปซื้อเสียงเนี่ยบางพรรคการเมืองเนี่ยมีเงินเยอะเป็นรัฐบาลอยู่พรรคหนึ่งไปแข่งกับคุณยิ่งลักษณ์นี่แหละผมจำได้นะครับเอาเงินไปซื้อเสียงในแถวอีสานแพ้ดุลลุ่ยมาผมมีเพื่อนคนนึงเป็นสว.มาก่อนรุ่นเดียวกันฐานะดีมากร่ำรวยเป็นหมื่นล้านเป็นเศรษฐีหมื่นล้านนะฮะและก็มีทำบุญคุณอะไรดีนะแกบ่นเลยแกบอกฉันไม่ลงแล้วนะไปสู้กับไอ้ยามเสื้อแดงนะครับไอ้นั่นมันยามแท้ๆแกบอกแพ้ยามเสื้อแดงอันนี้บอกถึงอะไรครับบอกถึงว่าจะเห็นได้ว่าในขณะที่คุณกล่าวหาว่าซื้อเสียงซื้อเสียงกันอยู่เนี่ยแต่เศรษฐีที่มีเงินซื้อเสียงเนี่ย
แพ้คนที่มีอุดมการณ์ก็มีอยู่แล้วเพื่อให้ความน้ำหนักเท่ากันนะครับมหาเศรษฐีเท่าไหร่ก็ตามถ้าคุณไปลงเลือกตั้งที่ภาคใต้คุณแพ้ไปใช้ปัดเลยนะครับนั่นก็แสดงว่าปัจจัยการเลือกตั้งมีปัจจัยอื่นเพิ่มขึ้นมาแล้วไม่ใช่แค่การซื้อไม่ใช่การซื้อเสียงเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามถ้ามีใครเอ่ยพูดคำว่ามีการซื้อเสียงเนี่ยคนที่ต้องออกมาตอบโต้เป็นคนแรกเนี่ยก็คือต้องกกต.เพราะต้องด่าคุณว่าคุณจัดการเลือกตั้งไม่ได้ประชาชนไม่เชื่อถือปล่อยให้มีการซื้อเสียงแต่ปรากฏว่าคุณอนุทัยครับวาทกรรมว่านักการเมืองซื้อเสียงนักเลือกตั้งซื้อเสียงโกงอะไรก็ตามเนี่ยยังปล่อยให้ปลิวว่อนอยู่ทุกวันนี้เพียงเพื่อให้ทหารเข้ามานี่คุณสุทธิชัยยุนพูดเลยพูดเลยเนี่ยเนี่ยเพราะกลุ่มการเมืองเชื่อว่าเขาซื้อประชาชนได้และคุมเสียงในคูหาเลือกตั้งได้แล้วเขาก็จะทำอะไรก็ได้อ้างว่าเป็นอานัตประชาชน มันถึงได้มีคำต่อเนื่องมาครับ ว่านักการเมืองซื้อเสียงมามีเสียงข้างมากในสภา แล้วก็มาเป็นเผด็จการรัฐสภา แล้วก็ทำอะไรก็ได้ ทำอะไรได้จริงหรือเปล่าครับขนาดย้ายทวินเปลี่ยนสีคนเดียวหลุดจากตำแหน่งนายกอะทำอะไรได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นประเทศนี้เนี่ยมันหมอกปกคลุมด้วยวาทกรรมเพื่อจะใส่ร้ายการเลือกตั้งเพื่อจะใส่ร้ายระบอบประชาธิปไตยเพื่อจะใส่ร้ายว่าโอ้ยประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกตั้งถูกต้องครับบางคนบอกโอ้ยประชาธิปไตยเพียงแค่การกาบัดแค่2นาทีที่เกิดจากการซื้อเสียงคือดูถูกดูแคลนการเลือกตั้งจริงครับระบบประชาธิปไตยไม่แค่การเลือกตั้งความหมายมากกว่านั้นผมเราเห็นด้วยอยู่แล้วการเลือกตั้งมันเพียงเป็นแก้วแรกเป็นการอันหนึ่งเป็นวัฒนธรรมหนึ่งเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่สั่งสมมาว่าหลังจากที่คุณฟังนโยบายแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับแต่การเลือกตั้งหรือระบบจับไตมันมีความหมายมากกว่านั้นมากมายแต่คุณที่เองต่างหากกลับกล่าวหาว่าประชาธิปไตยเพียงแค่กาบัดนะประชาธิปไตยเพียงแค่ถูกนักเลือกตั้งซื้อเสียงแล้วก็มามีอำนาจและใช้อำนาจอะไรก็ได้เพียงเพื่อจะบอกว่าอำนาจนิยมเข้ามาเถอะออกมาสิทหารเข้ามาเถอะปล่อยไว้ในมือนักการเมืองประเทศล่มจมมันเป็นเสียเช่นนี้ไงครับเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าการปฏิรูปในครั้งนี้เนี่ยเอาละจะเห็นว่าถนนทุกสายนั้นมุ่งไปสู่การปฏิรูปนักเลือกตั้งพรรคการเมืองวิธีการเลือกตั้งเมื่อมีอำนาจแล้วจะตรวจสอบยังไงตรวจสอบเรื่องการโกงเรื่องปปช.เรื่องตรวจสอบทรัพย์สินอะไรเงี้ยเรื่องซึ่งมีอยู่หมดแล้วองค์กรอิสระคุณหมอคงจำได้ตามรัฐธรรมนูญปี40นั้นเนี่ยซึ่งได้มีผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินก็คือไว้ร้องเรียนนี่แหละนะมีปปช.ก็เพื่อไว้ตรวจสอบหลังจากคุณมีอำนาจแล้วคุณใช้อำนาจที่ทุจริตไม่เป็นธรรมยังไงกกต.น่ะตรวจสอบการเข้าสู่อำนาจปปช.เมื่อมีอำนาจแล้วผู้ตรวจสอบว่าคุณใช้อำนาจที่เป็นธรรมไหมนะแล้วยังมีผู้ตรวจการแผ่นดินยังมีศาลรัฐธรรมนูญโอ้ยยังมีสารพัดที่เป็นองค์กรอิสระเพื่อจะพูดว่าเราจะปฏิรูปการมาเข้าสู่อำนาจการเข้าสู่อำนาจและการใช้อำนาจของประชาชนนั้นเนี่ยจะได้เชื่อถือได้ทำให้ประชาชนมีความสุขได้แต่สิ่งหนึ่งซึ่งคุณลองพูดสักคำสิครับผมอยากได้ยินมากใครก็ได้รวมทั้งคุณสุทธิชัยยุนนี่ด้วยที่ชอบพูดว่านักเลือกตั้งเนี่ยนะครับว่าคุณได้ทำการปฏิรูประบบการเข้าสู่อำนาจของทหารยังไงมั่งไม่มีแล้วไม่มีใครกล้าแตะด้วยค่ะมีไหมครับมีกล้าแตะไหมครับว่าทหารเนี่ยแม้กระทั่งบอกว่าจะป้องกันใช้คำป้องกันคงลำบากแต่รัฐธรรมนูญปี40มีนะครับว่าประชาชนสามารถมีสิทธิ์ที่จะต่อต้านการล้มรัฐธรรมนูญหรือการฉีกรัฐธรรมนูญหรือการเข้าสู่อำนาจที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยโดยสันติวิธีก็เป็นว่าหนึ่งนี่แค่บัญญัติไว้นะครับสมมติจะปฏิรูปกันจริงๆว่าในรัฐธรรมนูญเลยนะคุณหมอครับมีคนเสนอนะครับผมได้ยินมาดีทีเดียวบอกว่าการฉีกรัฐธรรมนูญหรือการล้มล้างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับจะไม่สามารถนิรโทษกรรมได้ไอ้เขียนไปเลยให้รับรู้ไปเลยว่าไม่ใช่ว่าคุณฉีกเสร็จเนี่ยโทษกรรมฉีกเสร็จเนี่ยโทษกรรมล้างผิดตัวเองล้างผิดให้ตัวเองไม่ได้อันนี้ทำนองนี้แค่คิดเนี่ยผมก็ยังมีความรู้สึกว่าคุณคิดจะปฏิรูปว่าประเทศนี้เพราะคุณเริ่มต้นนี่เนี่ยคุณสิยัยแค่เริ่มต้นนี่ว่าวงจรอุบาทหรือวงจรความชั่วร้ายนั้นสลับกันระหว่างนักเลือกตั้งกับทหารไอ้นักเลือกตั้งนั้นเนี่ยคุณปฏิรูปเป็นร้อยข้อเลยนะผมเห็นเลยจะปฏิรูปตั้งแต่ที่มาตั้งแต่วิธีเลือกตั้งแต่สารพัดที่คุณจะปฏิรูป
แต่ทหารล่ะอีกฝั่งหนึ่งล่ะคุณคิดเป็นรูปอะไรบ้างไม่เห็นมีนะคะเพื่อให้ทหารนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้การบริหารรัฐสภา อยู่ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยและนี่ไม่ใช่นวัตกรรมใหม่นะครับเป็นเรื่องซึ่งนานาอารยประเทศทำมาแล้วซึ่งเขาเดินอยู่บนเส้นทางประชาธิปไตยเนี่ยเขาทำมาแล้วแต่เราไม่กล้าแม้แต่จะพูดถึงไม่มีใครพูดถึงเลยอีกสิ่งหนึ่งที่คุณสุทธิชัยหยุ่นไม่พูดนะคะไม่ใช่แค่การซื้อเสียงเกิดขึ้นกับประชาชนบางครั้งอาจจะมีการที่ประชาชนรับแต่ไม่เลือกจนมินที่มาของว่ารับเงินจุดๆๆกาอีกเบอร์หนึ่งการซื้อยกหน่วยเลยก็มีนะคะซึ่งคนที่ผิดก็คือกกต.ก็ไม่มีการพูดถึงเหมือนกันการที่เป็นประชาธิปไตยกระโดดก้าวข้ามเรื่องของการเลือกตั้งเป็นไปได้ยังไงเปรียบเทียบง่ายๆค่ะการจะเป็นพระไม่โกนหัวก็เป็นพระไม่ได้อันนี้เห็นภาพชัดเจนนะคะเหลืออีก2นาทีให้คุณหมอขมวดประเด็นที่จะเสริมในเรื่องนี้หน่อยค่ะครับคือผมเห็นด้วยท่านสมพงษ์นะฮะค่ะแม้กระทั่งนักวิชาการเยอรมันเขายังบอกเลยนะครับว่ารัฐธรรมนูญควรจะเขียนป้องกันไม่ทหารมีบทบาททางการเมืองมากแล้วก็ยังให้ประชาชนสามารถออกมาต่อต้านผู้จะล้มร่างรัฐธรรมนูญเห็นไหมฮะคือบทเรียนอันเนี้ยผมก็อยากสื่อไปยังทหารด้วย คือทหารรุ่นใหม่ก็เยอะนะฮะเขาอยากเป็นประชาธิปไตยก็เยอะแยะลองเอาพวกนี้ไปคิดปฏิรูปซะผมก็เคยออกหลายทีประเทศไทยเนี่ยเท่ากับรัฐเล็กๆของอเมริกาทำไมมีตั้งทหารทุกจังหวัดมีในพลเยอะที่สุดในเอเชียนั่นประมาณ 1,400 กว่าคนเอาละเป็นภาคก็มี4ภาคได้ไหมแค่นั้นก็พอแล้วแล้วก็ลดจำนวนทหารลงจิ๋วแต่แจ๋วใช้ไฮเทคโนโลยีแล้วสวัสดิการดีมีความเจริญก้าวหน้ามีศักดิ์ศรีเป็นทหารนี่ครับนี่พูดอย่างจริงจังเลยนะฮะเสร็จแล้วจะทำไม่ได้เลยถ้าทหารนั้นไม่อยู่ผมยังชอบที่ท่านทักษิณพูดนะนี่ผมก็ลืมเลยนะไม่ใช่เป็นจ็อกกี้อย่างเดียวนะครับต้องดูแลถูกไหมครับทหารต้องอยู่ไกลต้านภายใต้การบังคับของรัฐบาลบัญชาการเลือกตั้งต้องเขียนให้ดีครับสัญญาประชาคมทหารเนี่ยต้องอยู่อันนี้ผมไม่อยากพูดเดี๋ยวมันผิด112 หลายๆอย่างเนี่ยทหารเขามีความจริงใจเยอะแยะก็มีลองให้เขากวาดบ้านตัวเองดีไหมเขาจะกวาดเหรอฮะปัญหากวาดเนี่ยฮะในเมื่ออยากกวาดคนอื่นนักเราก็กวาดให้เขากวดกวาดด้วยตัวเองแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตถ้าเขาไม่กวาดนะครับผมยังชอบใจคำของหลีกวนอยู่ว่าสุดท้ายทหารนี่ก็ต้องกลับมาสู่กติกาประชาธิปไตยเพราะทำอะไรอื่นไม่ได้นึกภาพไหมฮะคนป่าวิ่งถือไม้กระบองมาไล่ตีหัวคนแล้วลากถ้าผู้หญิงก็ลากเขาทำไปไม่มีใครเขาเอาด้วยแล้วล่ะคือจะต้องมีความอับอายเป็นตัวตลกในสังคมโลกและสังคมไทยด้วยมันต้องทำให้เกิดอย่างนั้นจนกระทั่งหลัง14ตุลาไม่กล้าแต่งขึ้นแบบทหารออกมาต้องให้ได้อย่างนั้นนะก็ไม่แน่ยุคนี้อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าดูจากจังหวะและเงื่อนไขต่างๆนี้ก็ใกล้เข้ามาเต็มที่แล้วนะคะแหมเวลามีน้อยจริงๆถ้าได้คุยกับทั้งสองท่านนะคะสนุกสนานค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาคุยกันต่อในโอกาสหน้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณสมพงษ์ สกวีและนายแพทย์เชิดชัยตันติสิรินทร์ดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ